นี่เธอเราให้รถคันนี้กับเธอนะเธอเอารถไปใช้ได้เลยโอเคไหมโอเคไหมจ๊ะแล้วเธอก็บอกว่าจริงเหรอก็จริงนะสิเอารถไปใช้เลยสวัสดีทุกคนเลยนะคะเห็นพี่นิวแต่งตัวจนๆแบบนี้เดี๋ยวนะเราก็มีเพื่อนที่เข้ามาจนเหมือนกันเนี่ยสวัสดีจ้าโอ้โหจนคู่เลยไม่คิดไม่ฝันนะคะเนี่ยว่าจะได้มาเจอคนที่จนเหมือนกันจะบอกว่าภารกิจของเราในวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนั่นก็คือเดี๋ยวนะคะพี่นิวเนี่ยจะมาแกล้งทำเป็นคนจนนะคะแล้วคราวนี้เราจะไปขอข้าวกินนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราแต่งตัวจนๆแบบนี้เราอาจจะไม่มีเงินซื้อข้าวใช่ไหมเราก็ต้องไปทำการขอข้าวกินแต่ว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไปขอข้าวเพื่อนแล้วเพื่อนให้ข้าวเรามากินเนี่ยเราก็จะตอบแทนเพื่อนอย่างงามเลยนะคะอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกที่จะให้ข้าวเรากินอ้าวรู้สึกว่าเพื่อนเราไม่จนแล้วนะคะเป็นคนรวยเฉยเมื่อกี้นายยังจนอยู่เลยอ่ะนี่น่าจะไม่จนเป็นเพื่อนเราหน่อยเหรอแต่ว่าตอนนี้หน้าตาเราอ่ะมันยังดูไม่น่าสงสารนะทุกคนนะเพราะฉะนั้นพี่นิวจะมาใส่หน้าตานี้เข้าไปนะคะชื่อว่าหน้าตาผู้แมนนั่นเองนะหรือว่าเป็นหน้าตาที่ดูจนจะบอกว่าในเว็บโรบอกอ่ะขายหน้าตานี้10,000โรบักนะคะแพงมากเลยแต่ว่าเราจะไม่ซื้อนะเราจะทำการก๊อปปี้ไอดีแทนนะคะทำการวางไอดีนะหน้าตาเมื่อกี้เข้าไปนะคะมาสิเฮ้ยมาสิเฮ้ยทุกคนจะบอกว่ามันไม่ยอมมาทำไมอ่ะโอ้ my god หน้าตาไม่ยอมมาหรือเป็นเพราะว่าราคามันแพงเกินไปงั้นไม่เป็นไรทุกคนเราก็มาเลือกหน้าตานะคะเอาในแมปบรูคเฮเว่นก็ได้คือจะบอกว่า เราไม่ต้องใส่ ID แต่ก็มีหน้าตาดูจนนะคะคือจะบอกว่าไม่ต้องหา ID ก็ได้อ่ะมันก็มีหน้าตาจนให้เรานะโอ้โหต่อมาแล้วก็เปลี่ยนสีผิวสักหน่อยนะเอาแบบเป็นสีผิวแบบค้ำๆนะโอเคประมาณนี้นะคะจะได้ดูเหมือนตากแดดตากลมตากฝนนะไปงั้นเราไปขอข้าวเขากินดีกว่านะคะหรือว่าจะขอข้าวคนนี้กินดีกว่าชื่ออะไรเนี่ยเจ๊ชอบชื่ออะไรอ่ะเจ๊ชอบกินขี้เดี๋ยวนะเจ๊แล้วแบบนี้เจ๊จะมีข้าวอะไรกินไหมเนี่ยเอาดีๆเดี๋ยวเริ่มกลัวเจ๊แล้วเนี่ยแล้วคราวนี้เราก็บอกกับเจ๊ไปว่าเจ๊ขอข้าวกินหน่อยเจ๊คะขอข้าวกินหน่อยค่ะเจ๊เรากินข้าวไหมคะถ้าเกิดเจ๊ให้ข้าวเรากินเราจะให้ผลตอบแทนอย่างงามเลยเจ๊สรุปว่าเจ๊ให้เรากินไปเนี่ยอะไรอ่ะคนนี้ถามว่าอะไรใครอ่ะเจ๊มีการถามด้วยนะคะว่าเราเป็นใครสรุปยังไงเจ๊ให้เรากินข้าวเปล่าอ่ะแล้วคราวนี้นะพี่นิวก็เลยบอกว่าหิวข้าวแล้วเจ๊ก็บอกว่าเขาขอข้าวกินแล้วผู้หญิงก็บอกว่าเจ๊พาใครมาก็บอกว่าหิวข้าวไงขอข้าวกินหน่อยอ้าวแล้วใครมาแอบถ่ายเนี่ยนี่เธอมีคนมาแอบถ่ายอ่ะเจ๊ถึงกับปิดม่านเลยนะคะมีคนมาแอบถ่ายนะคะเจ๊ถึงกับปิดม่านเลยไม่ทราบว่าเจ๊เป็นดาราหรือเปล่าคะเนี่ยมีคนมาแอบถ่ายแล้วคราวนี้เราก็บอกไปอีกว่าขอข้าวกินหน่อยเจ๊บอกว่าฉันซื้อกางเกงมาให้อ้าวคือเจ๊ไม่ได้สนใจเราเลยนะคะเจ๊ยืนคุยกับน้องสาวเจ๊คือตอนนี้เราหิวข้าวมากเลยอ่ะเจ๊จ๋าเจ๊ขอข้าวกินหน่อยนะก่อนที่จะคุยกันนะเจ๊นะว่าไงเจ๊จะให้ข้าวเรากินไหมเนี่ยรู้สึกว่าเจ๊ขอเราอุ้มนะคะอุ้มไปไหนก็ไม่รู้หรือว่าเจ๊จะอุ้มเราไปกินข้าวใช่เจ๊อุ้ยเจ๊อุ้มเรามานั่งตรงโต๊ะกินข้าวนะคะแล้วดูเหมือนกับว่าเจ๊เนี่ยไปอยู่ในครัวยังไงเจ๊จะหาข้าวให้เรากินใช่ปะแล้วเราก็บอกไปอีกว่ากินข้าวอุ้ยเอาข้าวมาให้ด้วยอ่ะดูสิอุ้ยดีมากเลยอ่ะหูจะบอกว่าเราได้ข้าวกินแล้วขอบคุณมากๆเลยนะโอ้โหถึงแม้ว่าเจ๊จะชอบกินขี้แล้วคราวนี้พี่นิวก็เลยบอกว่าขอบคุณมากเลยนี่อ่ะมีน้ำใจมากเลยนะพวกเธออ่ะแล้วก็บอกไปอีกว่าเรามีอะไรจะให้แหละเรามีของจะให้แหละตามมาสิตามมานี่แล้วเราก็บอกกับเจ๊ไปว่าเจ๊ขอออกไปหน้าบ้านหน่อยได้ป่ะมีของจะให้อ่ะได้ป่ะเจ๊นะเจ๊นะโอเคมาจ้ะแล้วคราวนี้นะคะพี่นิวก็จะให้สิ่งนี้กับเขานั่นเองนะคะนั่นก็คือรถหรูนั่นเองนะคะนี่เป็นรถหรูคันละประมาณ100ล้านนะคะเอารถออกมาฟึบนี่เป็นไงเอารถออกมาแล้วนะคะขอล็อกรถก่อนเดี๋ยวมีคนมาขับนี่ฮะเราให้รถกับเจ๊นะจ๊ะ
เอ้าไม่ออกมาหน่อยเหรอก็เลยบอกกับเจ๊ว่านี่เจ๊ออกมาหน่อยเออออกมาหน่อยจ้านี่เอ้าเจ๊มาแต่เมื่อไหร่เนี่ยนี่เราให้เลยเราให้รถกับเจ๊เลยเอารถไปเลยแล้วเราก็บอกกับพวกเขาไปว่าเอารถไปใช้นะให้เลยจ้านี่ให้ทั้งสองเจ๊เลยจ้าไปจ้าลองขับเลยจ้าลองขับเลยเอาไปขับเลยขับเลยนี่ไงแล้วเจ๊ก็บอกว่าขอบคุณค่ะขับเลยเจ๊ก่อนที่จะมีคนมาขับเข้าไปขับเลยจ้าเข้าไปขับเลยไปขับเลยเจ๊ไปขับเลยเออเจ๊ไหนก็ได้สองเจ๊นี่แหละไปขับเลยฉันซาบซึ้งน้ำใจเธอมากแต่ว่าฉันไม่กล้าขับหรอกนะมันหรูเกินไปเอาแหละเราก็สำเร็จภารกิจไปหนึ่งรายแล้วนะคะเพราะว่าเขาให้ข้าวเรากินแล้วเราก็ได้ให้รถหรูเป็นการตอบแทนเขาไปมาที่โรงแรมบ้างดีกว่านะคะและนี่คือโฉมหน้าของเจ้าของห้องรู้สึกว่าเขาอยู่ข้างในบ้านนะคะหิวข้าวจุงนี่เธอน่ะอะไรอ่ะโอ้ตื่นนะแป๊บนึงกำลังมาร์กหน้าอยู่เหรอเอาไปงานดื่มนมด้วยนะคะเธอจะให้ข้าวเรากินไหมอ่ะเป็นคนไทยหรือเป็นคนอะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วคราวนี้ก็ลองกดติ๊งต่ออีกรอบนึงนะเอ้าออกมาแล้วนะคะนี่เธอจะคุยกับเราดีๆได้ไหมโอ้โหเดี๋ยวนะตัวเล็กจัดแรงผลักประตูยังไม่มีเลยจะบอกว่าเรายังไม่ทันขอข้าวเขากินเลยนะคะเขาก็เอาเงินออกมาให้เราแล้วนะคะแต่ว่าเราหิวข้าวอ่ะเราขอกินข้าวได้ปะพี่นิวก็เลยบอกกับเขาไปว่าเราหิวข้าวเราไม่ต้องการเงินแต่ว่าเขาก็ยังยืนยันจะเอาเงินให้เรานะคะเดี๋ยวขอกดใส่หน้าก่อนไม่เอาไม่เอาเราไม่เอาเงินเราจะเอาข้าวเราจะกินข้าวมีข้าวไหมมีข้าวไหมหรือว่าเธอมีแต่นมอ่ะเพราะว่าเห็นเธอดื่มแต่นม นี่เรามาขอข้าวเด็กกินหรือเปล่าเนี่ยสงสัยว่าจะขอผิดคนซะและมาที่บ้านหลังนี้ละกันก็มีคนอยู่ในบ้านนะนี่เป็นไงนี่คือเจ้าของบ้านแล้วคราวนี้พี่นิวก็เลยบอกกับเธอไปว่าฉันหิวไม่รู้ว่าเธอจะอ่านข้อความเราหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยเธอขยับแล้วยังไงล่ะจะให้ข้าวเรากินไหมเราเดินมาหลายบ้านแล้วมีแค่บ้านเธอนี่แหละที่มีคนอยู่บ้านอื่นไม่มีใครอยู่เลยยังไงล่ะเอามีถอยหลังด้วยเอาเปิดมาแล้วนะคะเฮ้ยให้พิซซ่าเรากินเหรอดูดิเธอเอากล่องพิซซ่าออกมานะคะอ้าวโอเคจ้ะขอบคุณมากๆเลยนะเธอให้พิซซ่าเรามากินน่ะเย้ขอบคุณมากๆเลยเท่านั้นยังไม่พอเธอให้น้ำเรามากินด้วยนะคะโอ้โหเป็นไงกินพิซซ่าเสร็จกินน้ำต่อเลยเนี่ยฮะขอบคุณมากๆเลยจ้าแล้วเราก็บอกเธอว่าเธอเดี๋ยวเพิ่งไปรอแป๊บนึงนี่เรามีอะไรจะให้เธอแหละนี่เอารถหลวงมาเลยแบบนี้นะคะนี่เธอหันมาทางเราหน่อยสิมดแต่กระโดดกระเด้งอยู่ได้เอ้าเป็นไรอ่ะเดี๋ยวนะนี่เธอมานี่หน่อยเธอแล้วเราก็เลยบอกกับเธอว่านี่ๆเธอรถคันนี้เราให้เธอนะเอาไปขับเลยนะจ๊ะแล้วคราวนี้เธอก็ทําเป็นสัญลักษณ์แบบอึ้งๆเหมือนตกใจมานะคะประมาณว่าว้าวนี่เธอให้ฉันจริงเหรอเนี่ยจริงสิจ๊ะเอาไปขับเลยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะไปก่อนนะเธอเอาไปขับส่วนฉันจะเดินกลับบ้านไปแล้วนะแล้วเราก็เดินจากเธอมานะคะเดี๋ยวเรามาแอบดูเธอดีกว่าว่าเธอจะขับรถที่เราให้ไปหรือเปล่านะคะโดยการมาแอบดูตรงหลังต้นไม้ตรงนี้เอ้ยทุกคนเธอเอารถเราไปขับด้วยอะเห็นมั้ยน่ะเอ้ยไปแล้วเย้จะบอกว่าภารกิจสำเร็จอีกแล้วนะคะยูฮูมาที่คนต่อไปดีกว่านะจ๊ะมาบ้านหลังนี้เลยมีรถไข่อีเตอร์ด้วยอะน่ารักมากนี่เลยค่ะเธอกำลังยืนทำอะไรอยู่ในบ้านก็ไม่รู้รู้สึกว่าเธอยืนนิ่งมากเลยอะไม่ยอมคุยกับเราอะกดอีกรอบนึงติ๊งต้องนี่เธอยังมีวิ่งเอาหันมาแล้วโอ้ยเดี๋ยวนะคือจะบอกว่าอุ้ยเอาปืนมายิงเลยอะเดี๋ยวดิเธอก็เหมือนเดิมนะพี่นิวก็บอกกับเขาไปว่าเราหิวข้าวเอ้ามาดูกันนะคะว่าเธอจะมีน้ำจิตน้ำใจในการที่จะเอาข้าวให้เรากินหรือเปล่านะเอ้ยจะบอกว่าคิดไม่ถึงเลยเนี่ยว่าเธอจะเอาอะไรเนี่ยเอาไก่ออกมาให้เรานะคะแล้วเธอก็ออกมาหน้าบ้านรู้สึกว่าเธอแต่งตัวได้ดูหรูหราไฮโซมากนี่ค่ะเธอเอาไก่ออกมาให้เรากินนะคะเย้ขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยแล้วคราวนี้เธอก็บอกอะไรอีกว่าไม่เป็นไรฉันยินดีจะให้เธอแล้วคราวนี้นะคะเราก็นี่เลยนะคะเหมือนเดิมเอารถหรูออกมาให้เธอขับนะคะแล้วก็เลยบอกกับเธอว่ามานี่สิมานี่สิมานี่เลยจ้านี่เธอเราให้รถคันนี้กับเธอนะเธอเอารถไปใช้ได้เลยโอเคไหมโอเคไหมจ้าแล้วเธอก็บอกว่าจริงเหรอก็จริงนะสิเอารถไปใช้เลยเราก็เลยบอกกับเธอว่าจริงๆนะเราให้เธอเลยอ้าวทุกคนจะบอกว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงเธอออกจากแมปไปเลยอะอ้าวเดี๋ยวนะเพราะว่าบ้านเธอหายไปทั้งหลังเลยเธอคิดว่าเราโกหกเหรอ เธอออกจากแมปไปแล้วยังไงคืออ้าวโอเคมาบ้านหลังนี้ดีกว่านะเจ้าของบ้านนี่คือแบบว่าแต่งตัวสีสันมากมาเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาเขานอนกันแล้วเหรอโทษทีนะพอเรามาหน้าบ้านเขาเปิดไฟเลยอะสวัสดีค่ะอ๋อ
นี่คือเจ้าของบ้านเขามีลูกด้วยอ่ะเราก็เลยบอกกับเธอไปว่าเราหิวข้าวแล้วเธอก็บอกว่าเข้ามาสิเธอเปิดบ้านเราเข้าไปด้วยโอ้เดี๋ยวประตูชนโอเคค่ะแล้วก็เข้ามาในบ้านเธอแล้วนะรู้สึกว่าเด็กน้อยคนนี้ถือขนมมาเอาถือมากินอ๋อถือมาให้เรานะคะนี่ค่ะกินด้วยจ้าอร่อยมากเลยแล้วคราวนี้เราก็บอกให้เธอตามเรามานะคะมาเลยจ้าเหมือนเดิมนะคะเราก็เอารถออกมาแบบนี้เดี๋ยวนะยังไม่ทันพูดเลยอ่ะลูกเธอเอารถไปขับแล้วเดี๋ยวนะแป๊บนึงดูนะคะลูกเธอเอารถไปขับแล้วเราก็เลยบอกกับเธอไปว่ารถเนี้ยเราให้เธอไปขับเลยนะแล้วเธอก็บอกว่าอะไรเนี่ยโอเคโอ้โหไม่ปฏิเสธเลยค่ะเอาไปเลยค่ะดูสินู่นค่ะไปนั่งขับแล้วนะคะก็ละค่ะรู้สึกว่าภารกิจในวันนี้สำเร็จ 100% โอ้โหไม่คิดไม่ฝันเลยนะคะเนี่ยว่าการทำภารกิจของเราในครั้งนี้จะสำเร็จขนาดนี้นะคะครั้งหน้าจะมาทำภารกิจอะไรก็คอยติดตามมาดูด้วยนะวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะจุ๊บจุ๊บนี่เธอเราขอข้าวกินหน่อยดิโอ้โหเดี๋ยวนะนี่เธอไม่ได้หวีผมหรือเปล่าเนี่ยเธอเป็นฆาตกรหรือเปล่าเนี่ยทำไมเสื้อเธอเปื้อนเลือดโอ้โหเดี๋ยวนะเห็นแบบนี้ไม่กล้าขอข้าวกินเลยอ้าวแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะหัวหมุนอยู่นั่นแหละไม่เวียนหัวหรือไง